สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับเกม Robbery Bob นะครับ Double Trouble นั่นเองนะครับวันนี้กำลังเล่นแชมป์วิวดันที่15กันนะไปเลยเรานะครับเราเมื่อกี้ดันที่14นะก็ยากมากนะครับผมรู้สึกแบบโคตรยากมันไกลมันใหญ่นะครับ I can hear dog barking นะ dog ก็คือหมานะ barking ก็คือแบบเห่านะเห่าไอ้ and boy do they sound unhappy รู้สึกว่ามันจะเห่าแบบไม่มีความสุขเลยนะครับประมาณนี้ดร.เทบริชนะครับ must have brainwashed those poor bub นะครับหมายถึงว่า bub ก็คือแบบคล้ายๆแบบ puppy นะก็คือลูกหมานะก็คือต้องล้างสมองลูกหมาแน่ๆเลยไอ้ดร.นี้นะครับ no I think they just don't like your bub ไอ้สาวคนนี้นะครับสาวผมส้มเลยบอกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกพวกมันแค่ไม่ชอบแกไอ้บ๊อบประมาณนี้นะไปฝ่ายการด็อกมอบังแอนด์ไบโอเควัดอะไรวะเนี่ยทำไมผมเก็บของอย่างง่ายดายโอ้โหดูละตายโอ้ตายหาเราต้องคิดนะว่าทำยังไงนะต้องพามวนนะโอ้เล่นใหม่ต้องดูนะครับว่าพามวนยังไงนะเฮ้ยมีกล่องนี้ด้วยนะครับกล่องนี้ไว้ทำอะไรวะอ๋อกล่องไว้เลื่อนนั่นเองครับดูละจริงไม่ต้องให้หมาเป็นคนกดนะครับเราสามารถใช้กล่องกดได้แต่เราต้องเล่นหมาให้ได้ก่อนเก็บของให้หมดก่อนแล้วกันโอ้ตายเลยวิ่งหมดนะครับอย่าลืมนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราเก็บของไปช้าๆนะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาโอเคประมาณนั้นแหละนะครับทีละตัวนะครับเดี๋ยวเราวิ่งเต็มก่อนนะครับตรงนี้ทำไงดีวะนะโหตัวนี้ยาวเว้ยตัวนี้ยาวมากนะตัวนี้ยาวมากเอาใหม่ตัวนี้ได้แล้วนะเมื่อกี้นะโอเคตัวนี้ได้แล้วตัวนี้ต้องทำยังไงไปอีกตัวหนึ่งอย่าลองเลื่อนว่ามันเลื่อนผ่านไอ้นี้ได้ไหมนะครับผ่านเชือกได้ไหมได้นะครับได้อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปพวกแกเฮ้ยมันหลุดโอเคเราวิ่งหมดเราวิ่งเต็มก่อนนะครับผมจะให้มันลากมันมาไงวะอ
โอ้ยเมื่อกี้ใช้ได้เลยเมื่อกี้ใช้ได้เลยนะเมื่อกี้ใช้ได้เลยเราได้วิธีลากแล้วเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเหมือนเดิมนะโอเคหน้าหนึ่งตัวละตายโอ้ผิดพาก่อนครับวิ่งหมดยิงก็ได้แล้วนี่หว่าตรงนี้ครับรอก่อนนะแป๊บนึงนะย้อนมานะโอเคโอ้ปลาคามานี่โอ้ยจะเป็นคัดมาก็ได้โอ้ตายตายหงตายหงมาตรงนี้ตัวนี้ดีแล้วนะครับแต่ไอ้ตัวหนึ่งนี่ทำไงวะโอ้ตายตายตายย้อนย้อนด้วยย้อนด้วยโอ้ตายตายตายต้องทำไงวะเนี่ยตัวนี้ก่อนทำไมโอ้ยเริ่มเซ็งเริ่มเครียดครับโอเคไม่เป็นไรลองใหม่ลองใหม่เจ็ดหมาจริงๆนะหมามึงผมว่าด่านนี้ผมต้องเล่นนานหน่อยนะคิดนะว่าทำไงดีนะโอเคครับใบไม้ตัวหนึ่งมันสามารถที่เรากดได้หรือเปล่านะครับใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนะครับตรงนี้สำหรับด้านนี้กดดีครับเพ่
เหนื่อยครับท่านถ้าเรายืนอยู่เฉยๆมันจะเงียบปะจะโดนกัดอยู่แล้วกลัวมากน่ากลัวมากพวกมึงตายตรงนั้นแหละได้แล้วในสุดใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนะครับชายนี่มิสเตอรี่ติงนะชายนี่คือแบบแสงสว่างเจิดจ้านะมิสเตอรี่ก็คือลึกลับนะติงก็คือของอะไรไม่รู้เจิดจ้าลึกลับนะไม่น่าเวลาไม่น่าได้โหลองใหม่ลองใหม่มันต้องมีแผนดีๆที่พอดีนะถึงจะสู้ได้นะเอามาแล้วเหรอผมว่าง่ายๆคือมั่วมั่วดีสุดนะมั่วดีสุดมั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองจริงผมกะไม่มั่วนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันรัดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวขอรัดบักตัวนี้ก่อนนะครับรำคาญขวางที่ขวางทางไปแล้วมาตายลนหลายรอบนะโอเคตัวนี้เรียบร้อยแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องวนรอบหนึ่งนะโอ้ไม่นะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะให้มันวนรอบๆเสาหลายๆรอบนะเดี๋ยวมันก็อยู่เองนะจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยนะเดี๋ยวไม่มีวิ่งหนีนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับน่าจะช่วยได้แล้วครับจริงโอเคได้แล้วนะครับรอบนี้เก็บของก่อนนะครับโอเคได้อย่างง่ายดายนะครับ Shiny Little Things Mystery Things ครับเวลาจะได้ไหมไม่รู้นะครับต้องรอดูนะครับ
ไม่ได้เว้ยโอ้เวลาไม่ถึงวนตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ได้ละวนละเรียบร้อยนะครับอุ้ยแม่งฉลาดอีกโอ้ตายวิ่งเราไม่พอเลยนะถ้ามีวิ่งไม่มันหมดนี่น่าจะโอเคโอ้จะได้แล้วนะครับเมื่อกี้ไม่เคยรู้เรื่องเลยนะดูแต่ว่ามันไปแล้วแหละนะครับตัวนี้น่าจะยังไม่ได้นะครับตรงนี้โอเคช้าๆนะครับช้าๆนะครับตัวนี้น่าจะรอดแล้วล่ะนะแต่อีกตัวหนึ่งตรงนี้ต้องระวังนะโอเคเลยแบบนี้นะครับน่าจะได้รอบนี้นะเอาเต็มที่นะครับเราผมระเกียดหมาจริงๆด่านเกมนี้นะครับหมานี่โหดมากกัดแรงนะครับที่เดียวตายเราโอ้ยรอบนี้น่าจะได้นะครับเวลาน่าจะดีนะครับ yesโอเคนะครับในที่สุดก็ผ่านมาได้นะก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับกับ Robbery Bob Double Trouble นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ